มาเพื่อคว้าแชมป์โกซุนกิลั่นขอพาเจ้าท่ามีถ้วยติดมือยอดกองกลางชาวเกาหลีใต้เปิดใจถึงการย้ายซบสิงเจ้าท่าโกซุนกิกองกลางชาวเกาหลีใต้ของการท่าเรือ FC เปิดใจหลังกลับมาค้าแข้งในเมืองไทยอีกครั้งโดยเผยขอพาสิงเจ้าท่าคว้าโทฟี่ติดมือรายการใดรายการหนึ่งในฤดูกาลนี้มิดฟิลด์วัย32ปีได้ย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปอยู่กับอินชอนยูไนเต็ดทีมลีกสูงสุดบ้านเกิดก่อนจะกลับมาเล่นในประเทศไทยอีกครั้งในฤดูกาล2019กับสิงเจ้าท่าผมรู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านผมรู้จักนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากที่ได้กลับมาเล่นกับพวกเขาอีกครั้งสำหรับเป้าหมายของผมหลังย้ายเข้ามาเล่นให้กับทีมท่าเรือคือการช่วยให้ทีมมีถ้วยสักใบในปีนี้ผมมีความสุขนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ผมรู้ว่าแฟนบอลที่นี่คาดหวังให้ผมสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีซึ่งผมสัญญาว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทีมและแฟนบอลทุกคนขอบคุณครับโกซุนกิประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเมื่อครั้งค้าแข่งกับปราสาทสายฟ้าโดยคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีก2สมัยช้าง FA ครับ1สมัยและโตโยต้าลีกครับ2สมัย